ความ work from home บางคนก็จะแบบตัว S เนี่ยมันโฮมหรือมันเฮลกันแน่ถ้าดูเป็นชื่อ exact word เลยนะก็คือเรื่อง well being work from home บ้างเครียดบ้างหรือว่าไม่มั่นใจในสุขภาวะส่วนตัวของตัวเองที่อาจจะมีผลกระทบมาจากโควิดเป็นต้นอูก้าเนี่ยก็จะมีโหมดหนึ่งที่เราดูแลคนในองค์กรด้วยนะคะก็คือลูกค้าองค์กรที่อยากดูแลจิตใจพนักงานนะคะก็เอาอูก้าเข้าไปใช้ในบริษัทเนาะแล้วก็ในโหมดที่เป็นโหมด B2B นะคะในหลายๆองค์กรเนี่ยก็จะสามารถดูได้ด้วยนะคะว่าเขามาปรึกษาเรื่องอะไรเครียดเรื่องอะไรไม่สบายใจตรงไหนนะคะเรื่องที่ไม่สบายใจเยอะๆก็อันดับหนึ่งเนี่ยถ้าดูเป็นชื่อ exact word เลยนะก็คือเรื่อง well-being มีปัญหาเรื่อง well-being แล้วมันจะเป็นอะไรบ้าง work from home บ้างเครียดบ้างหรือว่าไม่มั่นใจในสุขภาวะส่วนตัวของตัวเองที่อาจจะมีผลกระทบมาจากโควิดเป็นต้นรองลงมาก็อาจจะเป็นเรื่องของ career นะคะ career path มีปัญหาไม่มั่นใจไม่แน่ใจใน career path ของตนเองเป็นต้นนะคะแล้วก อย่างสุดท้ายก็เป็น relationship in workplaceนะคะ relationship in workplace ก็เจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานนะคะที่มีปัญหาร่วมกันเป็นต้นนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปัจจัยก็มีหลายอย่างแหละแต่ต้องบอกเลยว่ายุคสมัยนี้เนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่เมนชั่นโควิดนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจก็ดีนะคะต้องล็อกดาวน์ไม่ได้ทำงานมีผลกระทบต่อยอดขายมีผลกระทบต่อรายได้องค์กร Work from home เราเหมือนจะสบายเนอะเราไม่ต้องขับรถออกไปฝ่ารถติดวันละ 2-3 ชั่วโมงแต่ว่าในความเป็นจริงอะความ Work from home บางคนก็จะแบบตัว S เนี่ยมันโฮมหรือมันเฮลกันแน่เพราะว่าทุกคนนั่งประชุมตลอดเวลาไม่น่าเชื่อคือยิ่งตอนเริ่ม Work from home ใหม่ๆนะคะทั้ง Corporate ทั้ง Regional ทั้งThailand เรียกประชุมกันตลอดแล้วเพราะทุกคนอยากจะให้บิสเนสมันยังดำเนินต่อไปได้ถูกไหมคะแล้วจะพยายามจะ engage ทุกคนเข้ามาประชุมอะไรเงี้ยแทบไม่มีเวลาพักแล้วก็ในคนที่คนที่เป็น extrovert นะชอบออกไปพบปะสังสรรค์ผู้คนอะไรก็จะแบบ suffer เนาะไม่ได้เจอใครอยู่แต่หน้าจออะไรเงี้ยอยู่แต่กับ device ประชุมตลอดแล้วเรื่องสุขภาพทั้งของตัวเองและของคนรอบข้างแล้วก็เรื่องของรายได้งานธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะกังวลคือตอนนี้มั่นใจว่าทุกคนในองค์กรคือถ้าเกิดว่าไม่ได้รับออฟเฟอร์ที่ดีกว่าทุกคนก็อยากจะเกาะขาเก้าอี้ตัวเองให้แน่นที่สุดไม่อยากจะแบบว่าหลุดลอยไปไหนแน่นอนอยากจะแบบมั่นใจว่าฉันยังต้องมีงานมีเงินอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราแบ่งกลุ่มของคำปรึกษาที่พนักงานเข้ามาถึงกับเราเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วจริงๆเนี่ยพอๆกันเลยนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นที่ทางแพทย์เราเรียกเป็น simple disease นะครับก็คือเป็นโรคง่ายๆนะครับเช่นไข้หวัดเจ็บคอนะครับยกตัวอย่างนะครับหรือว่าปวดศีรษะแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่น้อยเลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยก็คือเป็นเรื่อง health related environment นะครับยกตัวอย่างที่คำถามที่จะเจอค่อนข้างบ่อยที่สุดก็คือเรื่อง office syndrome นะครับเรื่อง dry eye ก็เป็นสิ่งที่เราเองจะต้องเสริมนะครับให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถกลับไปดูแลพนักงานแล้วก็สร้าง environment ของการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น